ดีครับตั้มเดอะช็อปนะครับนี่ยังอยู่เจ้านี่ครับฮอสเกล GPS Air Whoop นะครับจริงๆมันมีหลายสเกลนะมีทั้งเบล206แล้วก็ Huey นะคลิปก่อนเราทำวิธีการ Return to Home ให้ดูแล้วคลิปนี้มาดูวิธีการบินโหมดออโต้ของเขานะครับมันจะบินวงกลมกับบินเลข8ได้นะครับโดยสั่งที่รีโมทเลยนะครับยืนดูไปเท่ๆเพลินๆไปเดี๋ยวไปดูกันอาร์มค้างแป๊บนึงนะครับแล้วก็ไฟลั่นล้อรอบครับล้อรอบให้เสียงรอบมันคงที่ปื๊ดสติ๊กนี่ระวังนะดันแล้วหยุดนิดนึงก่อนนะครับถ้าดันไปเยอะมันขึ้นช้ามันจะพวดเลยนะค่อยๆดันเห็นไหมก็ขึ้นปึ๊ดขึ้นไปหน่อยอาจจะดูเล้าใจนิดนึงนะครับนี่ลอยแล้วนะครับลอยนี่ปล่อยมันก็ลอยอยู่เฉยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาดูเอาเลขศูนย์ก่อนแล้วกันบินวงกลมถ่ายมือหนึ่งจับรีโมทมือหนึ่งนะเลขศูนย์ไปมันจะบินเอาหน้าเข้าเห็นไหมหน้าเข้าอยู่ในวงนี่ไม่ได้บังคับเลยนะครับนี่ดูโอ้โหบินอย่างโปรลูกไล่อาเซียนนะครับนี่ก็บินวนอยู่อย่างนี้ครับนะครับนะสต็อปก็คือโยกกลับปึ๊บหยุดเห็นไหมหยุดต่อไปเลข8นะครับโยกมาเลข8เลยลงสุดเลยไปแล้วปึ๊บครับนี่ขวานะครับเดี๋ยวก็จะเลี้ยวซ้ายเป็นเลข8นี่เป็นท่าพื้นฐานคนเล่นฮอนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บนี่นะออกมาทางนี้นี่นะครับซ้ายทีขวาทีเป็นเลข8นะครับสมัยก่อนตอนเล่นฮอต้องฝึกเดินทางด้วยท่านี้นะนะครับนี่เห็นไหมฮะดูเทคโนโลยีนะครับทำให้เราบินเครื่องบินได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ถ้าใครเบื่อโดนนะสนใจสอบถามได้เลยตั้มโรเตอร์ช็อปนะครับนี่โอเคนะครับบนไปเรื่อยพอจะยกเลิกก็ไปที่ normal นี่เห็นไหมโอเคแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะครับจบคลิปนี้นะครับบินเลข0และเลข8นะครับสนใจสอบถามได้ครับตั้มโรเตอร์ช็อปครับ0811886477ครับฮอสเกลบินที่สวยเพลินๆครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับนี่นะครับฮอสเกลนะครับ GPS นะครับนี่จริงๆมันตีลังกาก็ได้นะครับแต่บินที่สวยไปก่อนนะครับอยากตีลังกาก็มีโหมดให้ตีลังกาด้วยนะครับผมโอเคนะครับสนใจสอบถามได้ครับตั้มโรเตอร์ช็อปครับ0811886477ครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ